สวัสดีครับเจอกันกับ NVP นะครับกับผมพ่อบ้านนาหนวดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามยิงปืนสรพ.นะครับวันนี้อยู่กับพี่ชาติชายครับพี่ชาติชายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชาติชายนะครับได้นำตัวปืนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คือเบเนลีโนวานะครับเป็นของพี่ชาติชายนะครับเพิ่งรับมาใหม่ๆนะครับตัวนี้รับมาเท่าไหร่ครับพี่ชาติชายครับ 45,000 ครับ 45,000 ไม่ได้ต่อเลยเดินไม่ไหวแก่แล้วเหนื่อย เลยเห็นมันสวยถูกใจเปลี่ยนจาก MCA1 มาก็เจอตัวนี้ก็เอาเลยโอ้สวยจริงๆครับต้องดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมได้อินเสิร์ตนะครับนิ่มๆครับนี่นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันก่อนจะยิงนะครับไปกันครับสำหรับตัวปืนตัวนี้นะครับคือลูกซองเบเนลีโนวาซึ่งเป็นลูกซองระบบปั๊มแอคชั่นนะครับใช้กระสุนขนาด12เกจหรือว่าเบอร์12นั่นเองครับบรรจุ4+1นัดในรังเพลิงลำกล้องขนาด14นิ้วเคลือบผิวปาร์กไลท์นะครับกระโหลกทำจากเหล็กหุ้มโพลิเมอร์ศูนย์หน้านะครับเป็นแท่งเหล็กแต้มจุดขาวนะครับและศูนย์หลังเป็นกรวดลิงด้านหน้าของศูนย์หลังนะครับมีหนาบพิคานี่ไว้ติดอุปกรณ์ด้วยนะครับสำหรับโช๊คที่ให้มากับตัวปืนนะครับมีอยู่3ขนาดนะครับก็คือไซลินเดอร์โช๊คโมดิฟายโช๊คและฟูลโช๊คนะครับและลูกซองกระบอกนี้นะครับมีปุ่มเชลสต็อปด้วยนะครับเพื่อคัดปอกนะครับโดยไม่คัดลูกในหลอดออกมานะครับเพื่อไว้สำหรับนะครับเราจะป้อนกระสุนชนิดใหม่เข้าไปในรังเพลิงก็สามารถทำได้โดยไม่ได้คัดลูกเดิมในหลอดออกมานะครับสำหรับวันนี้เราจะทดสอบกันด้วยโช๊คโมดิฟายนะครับพร้อมแล้วเราไปชมการทดสอบได้เลยครับต่อไปนะครับผมจะทำการยิงลูกซองนะครับเบเนลีโนวาตัวนี้ที่ระยะ10เมตรนะครับดูกันครับว่ากลุ่มจะออกมาได้ประมาณไหนนะครับโอ้โหผมว่ากลุ่มค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มด้วยกันนะครับว่าเจ้าตัวเบเนลีโนวาตัวนี้จะกลุ่มประมาณไหนนะครับมาดูกันครับประมาณนี้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ระยะที่10เมตรอยู่ครบหมดนะครับกับลูกซองตัวนี้นะครับถือว่าเป็นปืนที่ดีมากนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเราไปลองกันที่20เมตรนะครับ1เป้านะครับต่อไปนะครับผมจะลองเจ้าตัวนี้นะครับที่ระยะ20เมตรนะครับดูกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะครับกลุ่มจะอยู่หรือเปล่าซ้ําเป้าเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะมีลูกที่หลุดมั้ยนะครับมาโอเคถึงจบนะครับปืนเคลียร์เดี๋ยวเราไปดูเป้าด้วยกันนะครับว่ากลุ่มกระสุนจะออกมาเป็นยังไงนะครับกับลูกซองตัวนี้นะครับที่ระยะ20เมตรนะครับยังจะอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับนี่นะครับถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าหลุดออกมาแค่1นัดนะครับหลุดตัวไม่โดนตัวแค่1นัดแต่ว่ากลุ่มที่เหลือเนี่ยยังกระจุกอยู่ประมาณที่เดิมเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะโอ้ผมว่าเป็นลูกซองที่โอเคเลยนะครับตัวนี้ครับถือว่าแม่นแล้วก็กลุ่มดีมากๆนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการยิงลูกซองเบเนลีโนวาตัวนี้นะครับที่ระยะ7หลานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับนี้ผมจะยิงที่5นัดนะครับ5นัดแบบเน้นยิงไวนะครับไม่รู้ว่าจะไวเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะลองดูนะครับมาโอเคครับเป็นเคลียร์นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกลุ่มนะครับว่ากลุ่มจะออกมาได้ประมาณไหนนะครับ
เรียกได้ว่าแน่นมากๆนะครับระยะนี้นะครับไปเดี๋ยวไงเราไปดูกลุ่มด้วยกันนะครับที่ระยะ7หลานะครับยิงแบบไวนิดนึงนะครับนี่โอ้โหเรียกได้ว่ากลุ่มเนี่ยก็จุกอยู่เป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับไม่ได้ออกจากวงเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเมื่อกี้ลองสับยิงไวนิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับเชียร์ปืนโอเคเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับไปครับครับพี่เป็นศูนย์ไหมครับเราจะเน้นศูนย์โอ้กลุ่มแน่นมากเลยครับก็ยิงจบกันไปนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเบนเนอรี่โนวานะครับความรู้สึกตัวปืนเนี่ยว่าผมเข้าใจว่าจะแรงกว่านี้นะครับที่ไหนได้คือปืนให้ความนุ่มนวลมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญแม่นยำแล้วก็กลุ่มดีมากๆนะครับโอ้ดีใจด้วยครับพี่ชาติชายครับที่ได้ตัวปืนตัวนี้มาโชคเปลี่ยนได้ด้วยครับเปลี่ยนได้ด้วยครับแต่ว่าที่ที่เขาให้มากับร้านเป็นโชคโมดิฟายโชคครับผมก็เป็นตัวปืนที่ดีอีกหนึ่งกระบอกนะครับโอ้เป็นปืนที่ดีมากนะครับพี่ลองยิงดูพี่ชาติชายยิงแล้วเป็นยังไงบ้างครับนิ่มครับผมที่แรกก็เก่งๆอยู่กันนึกว่าลำกล้องสั้นมันจะถีบแรงไปมาผิดไม่มากอย่างที่คิดจริงๆครับลองทั้งคู่แล้วเป็นปืนที่ดีมากๆสมราคานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงนี้ครับเดี๋ยวก่อนจะไปผมขอมอบนี่ครับพวงกุญแจก๊อกนะครับให้พี่ชัดชัยครับเป็นที่ระลึกนะครับนี่ครับพี่ชัดชัยขอบคุณมากครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงนี้ไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ชัดชัยครับสวัสดีครับ